สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะไวครีมฟายไวครีมค่ะช่วงนี้คิมก็ไม่พูดอะไรมากนะคะคิมก็จะมาแนะนำเรื่องของการสมัครแอร์ทั้ง5รอบของคิมแต่ก่อนที่จะไปไล่ถึงแต่ละรอบที่คิมสมัครแอร์ทั้ง5รอบเราจะมาเริ่มกันที่ Emirates การสมัคร Emirates มีด่านอะไรบ้างนะคะอันนี้คิมไม่ได้การันตีผลนะว่าแบบจะได้ไม่ได้อะไรเนี่ยคือฟังได้แต่ไม่ได้การันตีผลนะคะแค่แชร์จากประสบการณ์ของตัวเองให้ทุกคนได้ฟังกันคือ1ด่านแรกค่ะก็คือด่านยื่นเรซูเม่กับส่วนสูงเอื้อมแต่ยื่นเรซูเม่นะคะก็คิมจะแนบลิงก์ไว้ให้กับส่วนสูงเพราะคิมทำไว้แล้วยื่นเรซูเม่ค่ะเวลายื่น2มือยื่น2มือนะคะเวลาถามเขา Hi good morning how are you I'm ถ้าเขาถามว่ากลับเราก็ตอบเลย I'm good bye 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 ถ้าแบบเราก็ถามมาแบบ how are you ถ้าเขาไม่ถามเราก็ถามก่อนเลยค่ะ good morning how are you วันนี้เขาจะตอบเราเองแต่ถ้าเขาถามเราตอบว่า am good บางทีก็อาจจะถามว่า how have you been ประมาณนี้ what are you up to และถ้าเขาถามนะคะด่านแรกเขาจะไม่ถามอะไรมากนอกจากจะถามว่า can you recommend me any Thai food or can you tell me what's your favorite hobbies or what is your favorite activitesประมาณนี้เขาจะถามแค่ activities hobbies like recommendations suggestions ประมาณนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าโจทย์ที่เพื่อนคิมได้หลักๆก็จะเป็นถามว่า what's your favorite Thai food and why ประมาณนี้แล้วก็แบบ can you recommend me any place ประมาณนี้นะคะส่วนสูงนะคะเริ่มแตะใครที่สูง160ยกมือขึ้นคิมค่ะคิมเป็นคนหนึ่งที่เตี้ยมากนะคะก็ไม่ก็160มาตรฐานหญิงไทยไม่เตี้ยไม่สูงเอื้อมแตะนะคะคิมก็มีคลิปบอกไปแล้วนะว่าถ้าแบบจะเอื้อมแตะ212เซนต้องทำยังไงเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้อีกทีนึงแล้วกันค่ะเข้ามาในด่านที่2กันบ้างด่านที่2มีอะไรคะก็คือกรุ๊ป1 Thing out of the boxก็คือให้ทุกคนเองนอกกรอบแล้วเขาจะให้คีย์การ์ดเป็นคำใบ้ของอาชีพต่างๆมาอย่างตอนคิมได้อย่างเงี้ยค่ะคิมก็ได้เป็น software engineering เขาจะให้เราแค่กลุ่มแรกนะคะก็จะให้3คนกลุ่มหนึ่งก็คือ3คนให้แต่ละคนคิดมาว่าแบบว่าไอ้3คุณสมบัติเนี่ยของอาชีพที่เราได้แผ่นป้ายคำใบ้ที่เราได้จะต้องตอบอะไรบ้างคิมก็ตอบเขาไปว่าแบบคิมจะรู้เป็นคนแบบเนี้ยว่าเริ่มเปิดก่อนค่ะวันเนี้ยนี่บอกว่า good morning some cream not chili I'm from Thailand ประมาณนี้ถ้าเพื่อนอยากรู้เพื่อนก็ถามแบบนิดนึงแบบ which part of Thailand are you from แล้วก็จะ I'm from Bangkok I'm from Bangkok นะคะไม่ใช่ Bangkok มาเล่นดีกว่ามุกนั้นเดี๋ยวทุกคนจะเอาพี่คิมโอเคมาต่อกันดีกว่ากับกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือคิมจะบอกว่า in my opinion ถ้าเวลาคิมบอกความคิดเห็นในกลุ่มก็จะบอกว่า in my opinion I thinkMicrosoft engineering you should have creative skill what okay about creative skill เพราะว่าแทบแบบว่าเหมือนคือเขาให้เราตอบมาว่าอาชีพที่เราได้คำใบ้ที่เราได้อะ3คุณสมบัติมีอะไรบ้างแต่นี่คือไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกก็แบบว่าพอคิมพูดไปใช่ไหมว่าแบบ creative skill คิมจะมีเหตุผล support ว่าแบบ because the likes I think software engineering should have creative skill becauseCreative skill can bring him to make some creative applications and he can think more varieties of applications ประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วคิงก็จะโยน because แน่นอนนะคะว่าพอเราบอกไปใช่ไหมว่าแบบเขามีสกิลเนี่ยแล้วเพราะอะไรอ่ะสกิลของเขานำไปใช้อะไรได้บ้างก็จะบอกว่า becauseCreative, you can make a lot of applications. That's why you can create a great applications. ประมาณนี้ดูดีป่ะดูดีประมาณนี้ค่ะในเวลาคิมโยนให้เพื่อนที่สมองหน้าแบบคนข้างหันไปนิดหนึ่งเงาอ่ะแล้ว what about you เพื่อนก็จะตอบทันทีแบบตาฉันแล้วหรออะไรประมาณนี้แล้วเขาจะตอบกันเองนั่นแหละค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บกรรมการจะให้เราออกไปข้างหน้าให้กลุ่มเราทั้งกลุ่มนะคะออกไปข้างหน้าแล้วก็พูดว่าแบบกลุ่มอยู่คิดยังไงบ้างประมาณนี้นะคะคิมจะพูดคิมก็จะทิกของคิมก็จะใช้คำว่า we แทนคำว่า I เวลาคิมออกไปพูดนะคิมก็จะพูดว่าแบบ from good morning everyone hi เหมือนนักสอนไทย hi good morning everyone hi I'm cream that's Shari I'm from ThailandWe have ประมาณเนี้ย I'm from Thailand นี่ก็จะผ่านมือไปที่เพื่อนลาลา I'm from Malaysia She from Singapore วันเนี้ยเขาจะแนะนำกันไปเองแต่แดม
ตามทริคนะคะว่าจะเป็นแบบนี้จะผ่าน You what do you think ประมาณนี้แล้วเขาบอกเสร็จปุ๊บเวลาออกไปใช่ไหมคะเขาจะให้เราเปิดหน้าห้องพรีเซนต์คิงก็จะบอกว่า we คิงจะพูดมาว่า our groupWe got the questions. We got some in software engineering, and then we come up these qualifications, including 3 skills. คิงจะเริ่มก่อนเพราะถ้าใครพูดเปิดก่อนก็จะต้องเริ่มตอบก่อนไงว่าเราเลือกคุณสมบัติอะไรไปคิงก็จะตอบตามที่คิงพูดไปตะกี้เลยค่ะประมาณนั้นแต่ถ้าบอกว่า our group we think that software engineeringthey should have ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็พูดไปสกิลที่พูดกับเพื่อนเนาะที่ก็ตอบว่า we should have creative skill ถ้าอีกคนนึงตอบแบบว่า we should have mathematics they should good at blah 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 ก็พูดเพิ่มไปอาจจะให้นึกว่าจริงก็ผ่านมือที่เพื่อนเลยค่ะง่ายเป็นการโยนคำถามได้เย่มากโอเคยังไม่จบต่อมาที่กลุ่มสองอันนี้ค่ะแน่ๆเขาก็จะให้แบบอารมณ์ว่าเอาประกาศให้คุณอะไรแล้วก็จะบอกว่าเขาจะถามว่าแบบเหมือนเราอ่ะสามารถเอาปากกาตัวเนี้ยหรือวีอ่ะเขาจะหยิบมาให้แบบเฮ้ยอารมณ์ให้อย่างเงี้ยเขาจะให้เราคิดว่าเอ้ยลองคิดดิว่าเอา off the box อยู่สามารถทำอะไรได้บ้างที่มันสามารถอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยสามารถทำอะไรได้บ้างให้อาชีพของคุณสามารถมันเป็นอุปกรณ์อะไรในอาชีพของคุณได้บ้างของครีมใช่ไหมคะนี่ก็บอกว่า for my example คิงจะพูดเหมือนเดิมตามสูตรเดิม In my opinion, I think we can use this as the magic stick. นี่ต้องบอกเลย it can be used like magic stick because it's you can ตอนนั้นยังไม่มี Samsung Note นะยังไม่มี Samsung ปากกามิจิกเท่าไหร่ยังบอกว่า we can use like magic stick and คิงก็ให้ผลว่าเพราะอะไรใช่ไหม because magic stick you can create you can drawing you can erase you can use as a mouse as a you can use with a keyboard or something like you can use like the pencil so you can drawing a picture so you can drawing like you can kick you can do it you can drag and draw ประมาณนี้แต่ทีนี้ต้องพูดว่ามันครีเอทีฟนะแต่เพื่อนคีมาแหวกแนวมากค่ะเพื่อนคีพูดว่าอะไรปะปากกาสามารถทำเป็นไม้ก็ได้สิI don't know it's gonna you can just like วันเนี้ยแบบเคยคิดว่าเขาคงดู fairy tale มากเกินไปเขาบอกเนี่ยปากกาเนี่ย you can make what you wish อารมณ์แบบอย่างนั้นนะแล้ว like fairy tale something so คือคิดแบบเชี่ยแบบได้ด้วยอ่ะเชี่ยได้ด้วยอ่ะอะไรวันเนี้ยไปกันเองนะคะมาต่อกันที่กลุ่ม 2นะคะถ้ากลุ่ม1ใครผ่านกลุ่มก็จะติดกระดาษหน้าห้องค่ะ paper แล้วก็ติดกลุ่ม2นะคะคำถามอันนี้จะเป็นคำถามเชิงจิตวิทยาจะถามอารมณ์ว่าแบบเหมือนอันนี้คือใครที่เคยทำงานโรงแรมมากับพนักงานเสิร์ฟได้เปรียบมากเพราะคำถามจะเป็นประมาณนั้นแบบ sweet mind เต็มๆ now off the box กลุ่ม2ก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับเชิงอารมณ์ว่าทำไมกลุ่มใหญ่ขึ้นอ่ะกลุ่ม2จะเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นนะคะเขาก็จะถามว่าถ้าสมมติว่าโรงแรมวันนั้นโรงแรมเต็มแล้วมีลูกค้าประมาณ5คน10คนประมาณเนี้ยแต่คุณเลือกได้แค่คนเดียวที่จะให้เข้าพักคุณจะเลือกใครอันนี้เป็นรอบกลุ่ม2นะคือกลุ่ม2ก็จะมีเพื่อนประมาณเท่าไหร่ก็หลายคนอยู่กลุ่ม2ก็ตอนนั้นคิมได้10คนเนาะแล้วเขาให้คำถามคิมมาว่าแบบถ้าโรงแรมเต็มคิมก็ได้โจทย์ว่าเขาจะไม่ให้เลือกแบบ loyalty customer celebrities ประมาณเนี้ยแล้วก็เหมือนอารมณ์ว่ามีคนหนึ่งพ่อป่วยอยู่โรงพยาบาลข้างๆแล้วเขาต้องการพักโรงแรมเราประมาณเนี้ยคิมก็ตอบไปว่า we choose the loyalty customers because loyalty customer they always come backคือคิมตอบแค่นี้สั้นๆแล้วแบบเพื่อนที่เหลือในกลุ่มบางคนก็ไม่ได้ตอบบางคนก็ไม่ได้แสดงความเห็นบางคนก็ตอบแค่แบบ yes I agree ประมาณนี้แต่คิมจะไม่ค่อยเห็นแบบไม่ค่อยมีใครบอก no แต่คนที่บอกว่า yes I agree เขาจะให้เหตุผล support ต่อว่าเพราะอะไรพออย่างเช่นถ้าเขาแบบ agree กับเหตุผลของคิมใช่ป่าวว่าคิมเลือก loyalty customer เขาก็จะพูดว่า yes I agree loyalty customer is very important because you know it's likeOur income we come from them ประมาณเนี้ยแค่นี้ประโยคเดียวจบค่ะสวยๆไม่ต้องพูดเยอะ
กลุ่มสองคือแบบไม่ต้องพูดเยอะแค่ออกความคิดเห็นบอกให้คนซัพพอร์ตแค่นั้นและคือจริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่แค่เหตุผลคุณซัพพอร์ตได้อันนี้ยิงตัวเอไอยิงขอโทษค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอย่างที่เขาบอกว่า celebrity ก็บอกว่า yes for us for me so, เพื่อนอันนี้เพื่อนในกลุ่มคิมตอบนะเขาบอกว่า for me I wish you celebrity because celebrity can bring some the fame can be the famous can help me advertise our hotel for free for money เพราะว่าพวก celebrity เวลาเขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเขาจะชอบถ่ายรูปแล้วก็จะโพสต์ลงโซเชียลมานี้มันก็ช่วยการ advertising เป็นในตัวง่ายเนาะใช่คือไม่มีผิดไม่มีถูกตอบยังไงก็ตอบคำถามยังไงก็ได้ที่ให้ประโยชน์แก่บริษัทมากที่สุดนะคะและส่วนอย่างเช่นของคีมคิดได้ว่าวันนั้นที่พักโรงแรมเต็มแต่ว่ามีห้องว่างห้องเดียวแล้วเขาก็จะให้มาว่า10ช้อยอะให้ทุกคนช่วยกันตอบแล้วกลุ่มนั้นค่ะคิมจะแบ่งสเต็ปเป็นแบบนี้นะคะก็คือเท้าความกันก่อนเดี๋ยวว่าคือ5รอบที่คิมสมัครค่ะคิมสมัครได้แก่สนามที่มาเลเซียคิมสมัครที่ KL นะคะก็คือกัวลาลัมเปอร์2ครั้งปีนัง1ครั้งและรอบที่ได้ก็คือที่สิงคโปร์เรามาทวนกันก่อนดีกว่าเนาะว่าการสมัครแอร์ของสายการบินหมวกแดงของคิมนะคะ Emirates แล้วของเสร็จปุ๊บเราก็จะไปอินเทสค่ะอินเทสก็จะยากประมาณไหนยากประมาณโทอีกนะคะไม่ค่อยยากมากก็ตัดที่80ขึ้นไปแล้วหลังจากอินเทสก็เป็นฟิแนลอินทวิวแต่ตัวฟิแนลอินทวิวขอบอกก่อนว่ายากไหมก็ยากคิมโดนสัมภาษณ์ประมาณชั่วโมงนึงแต่ทุกครั้งที่คิมสัมภาษณ์ฟิแนลอินทวิวอ่ะทุกคนได้หมดทุกคนจะต้องเหมือนตอบคำถามเชิงจิตวิทยากับเขาซึ่งเขาจะส่งลิงก์ให้เราทางอีเมลก่อนวันที่เราจะไปสัมภาษณ์ฟิแนลนะคะคือคำถามไม่มีถูกไม่มีผิดเอ้ยลืมบอกอย่างนึงอ่ะจริงๆแล้วคิมข้ามแหละตรงกรุ๊ป2นะคะขอแทรกนิดนึงคือกรุ๊ป2อ่ะตรงที่บอกว่าคำถามมันเป็นคำถามเฉพาะพอกรุ๊ป1เสร็จไปใช่ป่ะถึงรอบ Final Interview ทุกคนก็จะชอบเจอคำถามไม่เหมือนกันเพราะอย่างที่คิมบอกนะคะว่าเขามีเซตคำถามจิตวิทยาไม่เหมือนกันค่ะคือคำถามเขาก็จะเป็นประมาณว่าให้มา10คำถามใช่ป่ะคิมก็ได้คำถามแบบ What are you for me to do yourself blah 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 มันก็ปกติเนาะแต่เพื่อนคิมก็ได้การค่อนข้างเยอะ10คำถามก็ลิสต์มาก็ไม่ยากมากใช่1ชั่วโมงเองที่คิมโดนแต่เวลาตอบคำถามเขาก็จะถามจากเรซูเม่แหละเขาจะถามจากประสบการณ์ทำงานแล้วประมาณว่าประสบการณ์ทำงานของคุณสามารถนำไปโยงหรือมีอะไรไปอิงอะไรกับอาชีพการเป็นแอร์ได้บ้างประมาณค่ะได้ป่ะงั้นก็ Final Two ไม่มีอะไรมากหรอกประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครได้นะคะก็ต้องรอโกลเด้นคอเขาก็จะขอไป Final Two มีทริคไหมทริคก็คือเวลาครับตอบคำถามอะค่ะบางคนก็จะตอบแบบบางคนเขาจะมีทิกสตาร์ใช่ป่ะแบบสตาร์อะไรเงี้ยแต่คิมไม่ใช่คิมไม่ได้ใช้ทิกสตาร์แบบ STAR อะไรเงี้ยคิมใช้การเรียงคำถามของคิมแล้วคิมตอบไฟนอลคิมใช้ WH 5WH What Where When Who How ใครทำอะไรที่ไหนยังไงกับใครและผลลัพธ์มันได้อะไรเวลาคิมพูดคิมตอบแค่นั้นแหละคือผลลัพธ์ในที่ที่คิมมองคือผลลัพธ์ก็คือบริษัทได้อะไรได้ประโยชน์อะไรประมาณนี้ค่ะนั่นคือคีย์หลักของไฟนอลอินเทอร์วิวที่คิมตอบเขานะอ๋อแล้วอีกอันนึงทุกคนก็อาจจะถามคิมใช่ไหมเออพี่คิมทำไมพี่สมัครตั้ง5รอบมันมีที่มาค่ะ5รอบที่คิมสมัครนะคะคือ 1. รอบแรกคิมตกรอบตกอะไรที่ตกไม่เคยตกพิสกีนะตั้งแต่สมัครคือตกกรุ๊ป1เพราะว่าพูดเยอะเกินไปตลกปะบางทีก็แบบเฮ้ยเราคิดว่าเฮ้ยฉันเตรียมตัวไปดีแล้วพูดเยอะเกินไปก็ตกรอบค่ะรอบที่2พูดน้อยเกินไปน้อยเกินไปดีไหมก็เหมือนจะดีแต่ก็ตกรอบเหมือนกันแล้วพอรอบที่3ใช่ไหมตอนนั้นก็เริ่มเสียเซลล์แล้วรอบที่3
ก็ไปกับเพื่อนด้วยก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยวันนั้นอะเราดูเฟรนลี่ไหมคือหน้าเราอะดูยิ้มไหมประมาณนั้นเพื่อนก็จะตอบว่าเฮ้ยวันนี้อยู่ดีแล้วประมาณเนี้ยเขาก็จะพูดกันถ้าเขาบอกว่าวันนั้นเราโอเคเขาก็จะตอบตรงๆแล้วพอรอบที่4นะคะพิงก็ไปสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ตกรอบอีกแต่สิงคโปร์ตอนนั้นเข้าไปค่อนข้างลึกแล้วล่ะกรุ๊ป 2ใช่ตกตอนนั้นก็เฟลนะเฟลแบบเฟลมากคือก็หาอ่านรีวิวค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ละละคินก็เข้าไปไทยเคมินครูนั่นแหละค่ะแล้วก็รอบที่5ก็คือได้เลยเพราะเหมือนแต่ละรอบทุกครั้งที่คิมตกรอบอ่ะคิมก็จะมานั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่ได้ฉันพลาดตรงไหนไปหรือเปล่าคือคิมจะฟังฟีดแบ็กจากเพื่อนให้เพื่อนถามเพื่อนเลยว่าแบบแบบยูฟังอะไรยูว่าไอเป็นยังไงตอบคำถามดีไหมถ้าตอบไม่ดียูช่วยยูแบบเหมือนเพื่อนเราจะเห็นเราจะมองไม่เห็นตัวเราเองว่าเราพูดอะไรเวลาเราตอบคำถามแต่อย่างเพื่อนเราอะค่ะที่ไปกับเราเขาจะเห็นว่าเราตอบบุคลิกของเราวันนั้นการยิ้มการพูดการเดินเป็นยังไงเพราะว่าคือเขาอยู่กับเราไงคะใช่ก็จะเห็นเราแต่เวลาเรากลับไปคิดทบทวนว่าทำไมรอบนี้เราถึงไม่ได้อะเราก็อย่าไปหลงตัวเองเข้าข้างตัวเองนะแบบว่าแบบเหมือนบางคนคืออย่างคิมแรกๆที่คิมตกรอบคิมก็ยังแบบเหมือนเข้าข้างตัวเองอยู่คิดว่าตัวเองถูกอ่ะทั้งนั้นที่จริงแล้วมันผิดใช่ก็เลยเหมือนค่อยๆปรับจากตรงนั้นนั่นแหละค่ะเวลาคิดเวลาปรับจะปรับว่าตัวเองถูกเป็นผิดอ่ะอย่ามองแค่อย่าตอบแบบเข้าข้างตัวเองนะไม่สำคัญมากแล้ววันนี้คิมก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นอะไรต้องติดตามบ๊ายบายขอให้ทุกคนได้ปีกแล้วมาเจอกันที่ดูไบค่ะอ๋อขอแทรกนิดนึงเรื่องทริคนะคะเล็กๆน้อยๆคืออย่างเช่นเวลาเปิดปิดประตูอะค่ะทุกคนเคยสังเกตไหมว่าแบบการมีน้ำใจอะอันนี้คือขอเล่าเรื่องของวัฒนธรรมของที่นี่นิดนึงนะคือที่เนี่ยเวลาเราทักทายกันแล้วก็จะบอกว่าGood morning, how are you? I'm good. คือเราจะใช้คำนี้ประมาณ Good morning, how are you? I'm good. How have you been? What are you up to? ประมาณนี้ What are you up to? ประมาณนี้คือก็จะทุกคำถามที่คิมบอกไปคือทุกอย่างคือลงท้ายแค่ว่า I'm good. แล้วเวลาจะให้เขาหยิบของให้เพื่อนช่วยหยิบของเราจะใช้คำว่า Can you get me the paper, please? Can you get me a cup, a water, please? ประมาณนี้ Can you pass the pens? Can you pass the pencil to me, please? Thank you.คือคำพูดพวกเนี้ยต้องพูดให้ปิดปากเลยนะคะตอนที่ไป walk in และคำหนึ่งที่คนไทยคือรอบแบงคอกอ่ะเราจะได้จดหมายเชิญบ่อยมากอันนั้นเรียกว่า invitation ไม่ใช่ invitation นะคะอันนั้นเวลาน้องคนไหนที่ไปสมัครอ่ะแล้วจะพูดแบบ invitation มันไม่ใช่ invitation อ่ะมันคือ invitation จำไว้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเราไปเงี้ยแล้วเราพูดผิดอ่ะนิดนึงอ่ะมันก็เหมือนลดคะแนนความเป็น professional เราลงมานิดนึงเหมือนกันใช่คือเป็นคำว่า invitation ไม่ใช่ invitation ใช่ค่ะแล้วก็จะเสริมอะไรนะเรื่องของการ peace พูดคำว่า peace ไปแล้วใช่ไหมเลยว่าถ้าเวลาเราขอให้เขาช่วยหยิบอะไรให้ก็จะแบบ can you pass me a paper please can you pass me a pen please บลาบลาบลา thank you แค่นั้นง่ายๆแล้วแบบถ้าจะแบบทางการก็ Can you do me a favor? Can you do me a favor? สำหรับการให้เขาช่วยอะไรแบบหนักๆอะไรมาเนี้ยแต่มันก็ส่วนใหญ่วันไหนก็ไม่ค่อยมีอะไรหนักๆหรอกค่ะก็วันเนี้ยอย่างมากก็แบบ Please could you please blah 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 Thank you จบโอเควันนี้คิงก็ไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่รอบหน้าไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอเจอที่ดูไบนะคะลาลา